ใหม่พี่ผมไม่ไปพูดกูมึงแบบเมื่อกี้เลยที่จะตบผมแบบเมื่อกี้นี่ไงคนนี้ไงเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเมื่อกี้พี่คนนี้เขามาเตือนอยู่ไปดูรถก่อนไปเอาพี่ชื่ออะไรไหนผมดูหน่อยเอาง่ายดูชื่อดูชื่อไปพี่ก๊อฟไปชื่อนัทนะครับไปไอ้น้องใจไอ้พี่ก๊อฟมึงถ่ายรถมึงด้วยนะครับผมถ่ายเนี่ยรถไม่มีป้ายไอ้เหี้ยอีกแล้วอีกแล้วไอ้เหี้ยอีกแล้วดูจอดรถมึงผิดไหมเนี่ยผิดไม่มีป้ายแล้วเป็นตำรวจพูดกูมึงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยสัตว์อ่ะพอเฮ้ยเมื่อกี้จะตบผมด้วยไม่มีอยู่บ้านอยากยึดเลยแต่คนเนี้ยกูมึงเนี่ยมันไม่ใช่พี่แล้วก็เราก็ว่าไปทีนึงนะไปเราต้องพบด้วยป้ายก็จะต้องพบโอ้กูมึงตำรวจสุดยอดภาษีประชาชนมีนะครับชื่อนัทนะครับไปรุ่นมานี่พี่ก๊อฟเข้าไปในรถไปรุ่นไปรุ่นเนี่ยรถผมไม่มีป้ายแต่ตำรวจเนี่ยกูมึงเลยอยากจะตบผมด้วยอยากโดนตบเหมือนกันครับช่วยตบทีครับโอ้โหผู้กองก็อยู่ผมมีอยู่บ้านครับมีแสดงนะแล้วป้ายมาแต่รบกวนผู้กองอบรมหน่อยครับมาถึงจะตบผมคืออะไรโอ้โหเป็นตำรวจเก่งจะตบผมเลยโอ้โหก็ไม่มีเครื่องแบบนะจริงไม่ใช่ลองถอดก็ได้ฟังก่อนดิน้องใจเย็นก่อนได้ไหมผมใจเย็นแล้วพี่น้องดีไหมผมว่าพี่อย่าพูดดีแต่ดูเขากับกิริยาที่สอบมาได้ไงพี่เอางี้เรายังไงเนี่ยแหมผมวิ่งอยู่ตรงนี้ทุกวันจะมาดูตรวจวันไหนก็ได้แล้วคนเนี้ยเราย้อนสอนมาถูกไหมใช่ผมผิดผมผิดโอเคแล้วคนเนี้ยเราไม่มีแผ่นป้ายแล้วตำรวจตบผมได้ป่ะไม่ได้ตำรวจตบไม่ได้ทำอะไรเราเลยไงใช่แต่เขาเมื่อกี้ง้างมือแล้วเนี่ยจะตบผมนะเนี่ยเอางี้พี่ก็บันทึกอยู่นะพี่บันทึกโอเคคือรถเราไม่มีบันทึกเขาด้วยจะตบผมเนี่ยนายนัดเนี่ยเราไม่มีแผ่นป้ายเดี๋ยวผมไปฟ้องด้วยเดี๋ยวดูก็นั่นแหละก็จะเชิญไปโรงพักไงเราโอเคไม่มีปัญหาได้ไหมได้ครับครับผมเราก็เอาแต่คือตอนนี้คือเดี๋ยวเราไปสอนอพี่ก่อนไหมโอ้ผมไม่ไปเดี๋ยวผมเดินไหมยึดไปเลยเดี๋ยวผมเดินเนี่ยเดี๋ยวดูเลยผมเดินเราไม่มีหลักฐานแสดงตอนนี้ที่ไปล้วงถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ไหมโอ้โหเราไม่มีหลักฐานหนึ่งตัวเราก็ไปด้วยก็คือถ้าผมไม่ไปอ่ะพี่ถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวผมให้ที่บ้านเอกสารมาได้ป่ะเราก็ไปแล้วเราไม่ติดแผ่นป้ายด้วยแต่เรายอมสอนด้วยเราไม่มีแผ่นป้ายด้วยแต่เราไม่ติด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 แผ่นป้
างใส่ชุดนอกมาก็ได้อยู่เซเว่นอ่ะสรุปว่าคือเดี๋ยวพี่จะรถเราแล้วเราไปด้วยเราคือตอนนี้เราต่อไปก็ไปสภาพกล่องก็อย่าให้หลุดก็ให้ไปสภาพเนี้ยพี่ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องไปกับพี่ไงเดี๋ยวพี่นี่ดูผมเดี๋ยวผมจะขับไปให้เราไม่มีสัญญาณรถเราก็ไปเดี๋ยวผมจะขับไปให้ไม่ไปหรอกผมไม่ไปไหนน้องไม่ใช่ยึดก็ยึดไปยึดก็ยึดไปไม่เอาผมไม่ขัดขืนเดี๋ยวผมนั่งรถไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปโอ้ยไม่ไปหรอกพี่ว่าเราขัดขืนนะนี่คือแนะนำเราดีๆนะเพราะว่าสำหรับรถไม่มีป้ายไม่ติดทะเบียนเราไม่รู้รถใครอ่ะเข้าใจไหมไปจะไปไงไปไงจะให้ไปไงเราไม่มีหนังสือเราไม่ตัวอะไรหรอกตัวเราอยู่นี่จะอยู่แล้วจะให้ผมไปไงเดี๋ยวพี่ขับนำหน้าเราดูรถได้ตลอดไปรถแบบเขาไปโอเคไหมผมไม่นั่งอ่ะไม่อยากนั่งดูแล้วเหมือนผู้ต้องหาไงไม่รู้ไม่ใช่คนเขามองเนี่ยคนทำมาหากินโอ้คนมองอย่างเงี้ยยิ่งเราอย่างเงี้ยคนที่สงสัยได้ไหมสงสัยเรื่องอะไรพี่ต้องทำไมต้องมาบุยบายกันหน้าตาผมแบบนี้หน้าสงสัยเหรอรถเราดึงเรื่องรถก่อนไปรู้มองความผิดก่อนดิเราอย่าเราไปไงอ่ะเออยิงก่อนดิหลักฐานรถมีไหมหลักฐานรถไม่มีหรอกหลักฐานรถไม่มีอยากเลยไม่รู้ตอนนี้อยากโดนตบอ่ะไปไงแต่ผมนั่งข้างหลังก็ได้ปะโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่ยึดโตรงโดจับผมอีกไม่เอาเราถ่ายในรถไปเลยเอามาแล้วเราถ่ายในรถเดี๋ยวผมขับรถนั่งไปนะแล้วเราก็ดูว่ารถเราเฮ้ยพี่ฟุกอยู่ไหนวะมาผมสอนอเลยไปเราขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมขับรถนั่งไปโอเคไหมจะได้รีบไปเดี๋ยวแล้วกล่องผมหลุดนะนะนั่งดี
คือเราอ่ะรถไม่ติดแต่ครับผมรู้เวลาตำรวจก็เรียกเราต้องให้ความร่วมมือนิดนึงใช่พอเรามีปฏิกิริยาเราเขาปฏิกิริยาเขาจะตบผมก่อนเลยเมื่อกี้นะพี่เราแบบไม่ใช่จูงรถอ่ะเราก็ต้องจูงมาดิแล้วโหแล้วในเครื่องแบบด้วยนะในเครื่องแบบมาตำรวจกูตบแม่งเลยอย่างงี้มันโอ้โหตำรวจก็ไปรู้ว่าเอ้ยมันแนวไหนเพราะว่าเราโอ้นี่ฟังดิเราจูงรถมาแล้วให้เราจูงรถมาอย่างงี้เราไม่จูงเราจะให้ตำรวจจูงอะไรผมไม่เห็นผมไม่ส่งอาหารพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนออกมาเนี่ยเพราะการปฏิบัติของตำรวจนะระหว่างที่รถต้องสงสัยอ่ะเราไม่มีป้ายไม่มีสำเนาจู่ๆจะให้ตำรวจมาจูงรถเราไปสมมุตินะเกิดเป็นโจรต้องเป็นคนไม่ดีอ่ะจังหวะนั้นน่ะไม่มีใครกระทำหรอกถูกไหมเราก็ต้องให้ความร่วมมือนิดนึงจูงมาจอดข้างหน้าอันนั้นเข้าใจครับนะพอเรามีปฏิกิริยาปุ๊บเขาก็สงสัยเพียงแต่ว่าแรงไปแค่นั้นแหละ